อย่างที่บอกไปนะครับผมย้ำอีกครั้งนะว่านอนหนังเนี่ย,นนยมีรายการประจำแล้วซึ่งคลิปที่คุณกำลังดูอยู่นี้เนี่ยเป็นคลิปที่จะออนทุกๆวันศุกร์นะครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็คือโคดสปอยดูดีขึ้นนะโอเคไหมครับถ้าโอเคก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับการกด Subscribe เนี่ยเป็นกำลังใจนะครับให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็การกดไลค์เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยถ้ายอดไลค์มันเยอะขึ้นมันจะทำให มีคนเห็นคลิปนี้มากขึ้นวันนี้เป็นภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องที่ไอ้เฮียอยู่คู่กับน,นอนหนังไม่เคยรีวิวนะแต่ว่าพอผมพูดทีไรปั๊บคุณจะชวนผมคุยต่ออีกแม่งชั่วโมงอย่างต่ำอะก็คือโอปปาปฏิกะซึ่งโอปปตาปิกะเนี่ยเป็นภาพยนตร์ไทยที่พูดว่ามาก่อน MCU แม่งก็ไม่ผิดเพราะว่า M.C.U. เนี่ยมันเริ่มสตาร์ทขึ้นจริงๆเนี่ยหลังจาก Iron Man 1ถูกไหมซึ่ง Iron Man 1เน่ยอ,ออกฉายในปี2008โอปปาปฏิกะออกฉายในปี2007เพราะฉะนั้นโอปปาปฏิกะถือว่ามาก่อน M.C.U. แต่โอเคนะครับยุคนั้นน,นะนะปี2000กว่าๆเนี่ยหนังซ u เปอร์ฮีโร่ไม่ใช่เรื่องใหม่และในเรื่องโอปปาปฏิกะเขาจะใช้พี่อภพพงพัฒนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของสดกนะครับสดกเนี่ยเป็นเหมือนบิ๊กบอสอ่ะบิ๊กบอสของเรื่องสดกเนี่ย มันแปลว่า100ยเขามีอายุอยู่ได้เพียง100ปีเท่านั้นเหตุการณ์ในเรื่องก็คือเหลืออีก8วันจะครบ100ปีเขาบอกว่าเขามีความจำเป็นจะต้องรวบรวมโอปปติกะ4ตนนะครับผมเพื่อทำให้เขาอยู่ต่อไปแต่ถ้าใครดูแล้วก็จะรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวสะดกเนี่ยมีความต้องการที่แอบแฝงอยู่ ในการรวบรวมอปติกะทั้ง4เริ่มเรื่องเนี่ยเขาจะให้เห็นบรรยากาศก่อนนะครับผมเปิดเรื่องมาด้วยการให้เห็นบรรยากาศในตัวเมืองกรุงเทพโลเคชั่นและภูมิประเทศที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งนี่คือสเต็ปพื้นฐานนะครับของการปูเรื่องจัวเรื่องของภาพยนตร์โดยทั่วไปโดยที่มีเสียงของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ นะครับคอยบรรยายอยู่ว่าโลกของเรานะครับผมที่เราเห็นอยู่นี่ที่เราใช้ชีวิตอยู่นี่มันมีอีกภพภูมิหนึ่งซ่อนอยู่ซึ่งเป็นภพภูมิที่ก่อก,กําเนิดโอปปติกะนะครับผมแล้วเขาก็จะเล่าว่าในโลกของเราเนี่ยนอกจากมนุษย์แล้วยังมีโอปปติกะนะครับที่อยู่ร่วมกับมนุษย์มากมายและโอปปติกะก็ถูกแบ่งแยกเป็นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายนี่คือเซตอัพที่ ภาพยนตร์โอปปาิกะเขาเซตให้กับคนดูนะครับเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เห็นนะครับเป็นนักสืบคนหนึ่งนะครับนักสืบนอกเครื่องแบบที่ชื่อเตชินนะครับรับบทโดยพีเรโอพุทธตัวเตชินเนี่ยเขาเป็นนักสืบที่มีความสงสัยมากเออสงสัยอยากรู้ว่าโอปปาปิกะเนี่ยคืออะไรในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตัวเตชินเนี่ยสืบหาทุกอย่างเกี่ยวกับโอปปาปิกะ จนเหมือนมาถึงปลายทางที่จะได้รับรู้แล้วว่าโอปปะติกะคืออะไรนะครับตัวอันหนึ่งนิรุตหรือสดกเนี่ยเขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้เตชินน่ะลั่นกระบาลตัวเองด้วยกระศูนย์นัดหนึ่งพร้อมบอกว่าโอปปะติกะเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับผมแล้วก็พลังของโอปปะติกะแต่ละตนเนี่ยจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นเหมือนบุคลิกของเราหรือสิ่งที่เราคิดหรือผูกติด ก่อนตายนะครับผมและไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เป็นโอปปติกะแต่ในเรื่องนะครับเราก็จะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่ตัวเ,เตชินนะครับลั่นกระบาลตัวเองไปก็คือเขาคือผู้ถูกเลือกได้เป็นโอปปติกะและตัวเตชินก็ได้เข้าร่วมกับสดกทันทีในเรื่องนะครับตัวเตชินได้รับภารกิจในการตามหาโอปปติกะสี่ตนต่อมาหนังก็เข้าซีนของการอธิบาย นะครับผมวิว <m us IP> ok ัฒนาการของการเกิดตามความเชื่อโบราณวิวัฒนาการในการเกิดขั้นที่1ก็คือสังเศษชะนะครับคือเกิดในใครชื้นแฉะวิวัฒนาการในการเกิดลำดับที่2ก็คืออันทชะคือการเกิดและฟักตัวจากฟองไข่วิวัฒนาการการเกิดลำดับที่3คือชลาพุชะนะครับผมคือการเกิดจากคันและวิวัฒนาการในการเกิดลำดับที่4ก็คือโอปะปฏิกะคืออุบัติขึ้นในทันที ตามข้อมูลในอดีตเนี่ยโอปปัตติกะนะครับผมจะแทนพวกเทวดาเทพพยดาปีศาจมารอะไรประมาณนั้นนะครับผมคือโอปปัติกะซึ่งไอ้วิวัฒนาการการเกิดเนี่ยคือตัวหนังเข้าอ้างอิงข้อมูลจากความเป็นจริงเลยนะแล้วเดี๋ยวถ้าคุณฟังไปเรื่อยๆหรือใครดูและจาได้นะคุณจะจําได้ว่าโอปปตติกะไม่ใช่ว่าแค่เกิดมาแล้วมีพลังวิเศษอย่างเดียวแต่มันมีข้อเสียด้วยคือการใช้พลังจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างเฮ้ยอันนี้ดีมาก เพราะฉะนั้นเรามาไล่พลังของโอปปติกะแต่ละตนที่เป็นตัวละครหลักๆนะเออที่อยู่ในเรื่องโอปปติกะกันดีกว่าซึ่งตัวละครตัวแรกนะครับผมก็คืออันหิงนิรุตหรือสดกซึ่งคำว่าสดกนั้นหมายถึงว่าร้อยปีพลังของอนิงนิรุตเนี่ยตอนแรกเริ่มเรื่องครับเราจะไม่รู้ว่าคืออะไรวะนะครับหนังเขาให้เป็นปริศนาแต่ถ้าใครดูมาแล้วจนจบก็จะรู้ว่าตัวอนหิงนิรุตเนี่ยพลังของเขาคือ การสร้างภาพลงตาแต่ข้อจำกัดของอนันิงนี่ลุตก็คือจะอยู่ได้แค่100ยปีเท่านั้นโอปปตาิกะตนที่2ก็คือเตชินนะครับรับบทโดยพิลิโอพุทธพลังของเตชินก็คืออัญชติกายานนะครับคือการอย่างรู้หรือสัมผัสที่6นั่นเองคือมีสัมผัสที่6และสามารถอ่านใจคนได้นะครับพอมันอ่านใจคนได้ปับ๊บเขาแทบจะรู้ล่วงหน้าเลย ว่าคนนั้นน่ะกำลังจะทำอะไรคุณลองนึกถึงฮาคีสังเกตของคาตาคุริเี่ยเออตัวละครเตชินเหมือนใส่ฮาคีสังเกตตลอดวเวลาแต่อันนี้ก็คือเป็นการอ่านใจนะครับเป็นการอ่านใจว่าเฮ้ย มึงกําลังจะวิ่งไปทางซ้ายเขาจะรู้ก่อนเลยว่ามึงวิ่งไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยเตชินเขาเหมือนแทบจะแบบหลับตายิงเลยแต่ว่าตัวเตชินเนี่ยจะไม่ได้แบบยิงแม่นเท่ากับตัวของพิชาคิดนะตัวพิชาคิดเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตัวเตชินเนี่ยเขาจะรู้ล่วงหน้ายอย่างเช่นคุณจะชกมาทางซ้ายเขาจะรู้เลยว่าคุณจะชกหรือเคลื่อนตัวมาทางซ้ายเขาสามารถไปดักรอคุณได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวเตชินบางครั้งเนี่ยเหมือนรู้ล่วงหน้าแล้วก็เหมือนคล้าย,ย, euh, ายๆได้ไซเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ข้างเคียงก แม่นยําไปด้วยแต่ข้อเสียของตัวเตชินก็คือทุกครั้งที่เขาใช้พลังนะครับเขาจะค่อยๆเสียสัมผัสทั้ง5ไปเรื่อยๆทีละอย่าง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 โอปปติกะตัวที่3คือไปสนนะครับรับบทโดยพี่ชาคลิปตัวไปสนเนี่ยเป็นโอปปติกะที่มีพลังในการรู้จุดต,ตายเออเขาสามารถมองเห็นจุดต,ตายได้คือการที่จะรู้จุดต,ตายของตัวไปสนเนี่ยต้องใช้พลังนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาเดินไปไหนมาไหนแล้วก็สัมผัสถึงจุดตายได้ตลอดเวลาคือเขาต้องเพ่งและเขาต้องใช้พลังถึงจะสามารถแบบบรู้เลยจุดอ่อนหรือจุดตายของคนคนนี้คืออะไรอยู่ตรงไหนเขาจะต้องยิงไปทางไหนถึงจะหวังผลให้คนนี้ตายในท,ทันทีอะไรประมาณนั้นแต่ข้อจำกัดของโอปอติกะไปสนก็คือทุกครั้งที่เขาฆ่าใครหรือเขาทำร้ายใครเนี่ยบาดแผลที่เขากระทำต่อคนคนนั้นเนี่ย จะมาขึ้นที่เขาด้วยตัวละครตัวนี้คือโอปปอรติกะที่ผมชอบที่สุดเพราะผมมองว่าไอเ้เขี้ยมันเป็นพลังที่โคตรเท่เลยเออพลังเขาจะแบบเหมือนฆ่าคนปับ๊บแล้วก็เหมือนเจ็บไปด้วยฆ่าปั๊บเจ็บไปด้วยฆ่าปั๊บเจ็บไปด้วยเขี้ยเท่สุดโอปปติกะตัวที่4นะครับก็คืออารุษรับบทโดยพี่เรย์แมคโดนัลนะครับพลังของอารุษก็คือในตอนกลางคืนเขาจะกลายเป็นปีศาจคุณลองนึกถึงเดอะแฟลปประมาณนั้นเร็ว เร็วมากเร็วส่วนข้อจำกัดหรือเป็นเหมือนไซเอฟเฟกต์นะครับผมของโอปปตาิกาอารุธก็คือภาพเหตุการณ์ที่เขาทำในตอนกลางคืนนะครับมันจะหลอกหลอนเขาในตอนกลางวันทุกครั้งที่เขาหลับตาเขาจะเห็นภาพโศกนาฏกรรมเหล่านั้นคอยหลอกหลอนอยู่มันจึงส่งผลให้โอปป้าิกาอารุธเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยเป็นเหมือนคนที่เป็นโรคซึมเศร้า เออเปราะบางมากนะครับตอนกลางวันจะเปราะบางมากเป็นโรคซึมเศร้าหลอนเห็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้ตัวอารุธนะครับตอนเป็นคนในตอนกลางวันนะครับมีสภาวะจิตใจที่ค่อนข้างจะอ่อนแอรประมาณนั้นโอปปติกะตัวที่5นะครับผมมีชื่อว่ารามินรับบทโดยพี่บอลอาทิตย์นะครับผมโอปปติกะรามินเนี่ยมีพลังความสามารถในการเรียกเจตพูด ออกมาได้คุณลองนึกถึงชาแมนน่ะเออประมาณนั้นน่ะมาครับเรียกปีศาจออกมาได้เรายืนเฉยๆเลยนะแล้วเรียกปีศาจผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบตัวนี้แต่ตัวละครตัวนี้ก็มีข้อจํากัดเช่นกันทุกครั้งที่เขาเรียกเจตพูดออกมามันจะทําให้ตัวเขานะครับค่อยๆกลายนะครับกลายสภาพภายนอกนะครับเป็นเจตพูดไปเท่านิดเท่านิดเท่านิด,นดก็คือค่อยๆหน้าเกียรติจากคนเนี่ยค่อยๆกลายเป็นปีศาจถ้าเขายิ่งใช้พลังมากเท่าไหร่ เขาก็จะยิ่งกลายเป็นปีศาจต,ตนนั้นอย่างถาวรไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนี้เฮียก <Yeah! S 1> ูยอมถูกไหมถูกไหมกูยอมกูยอมกลายเป็นปีศาจเลยไอ้เฮียถ้ากลายเป็นปีศาจแล้วมันจะเท่ขนาดนี้นะครแต่ในเรื่องี่ยครับเขาต้องการจะสื่อประมาณว่าการเป็นปีศาจเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคนที่แปลกแยกนะครับผมไม่ได้เป็นการที่ยอมรับสังเกตว่าโอปปะฏิกาทุกคนเลยนะครับจะเป็นเหมือนคนที่ ชนกลุ่มน้อยอ่ะที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอะไรประมาณนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักนาสาหัสนะกับตัวรามินนะครับแต่เผอิญตัวละครรามินเนี่ยถ้าใครได้ดูมาแล้วคุณจะรู้ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดเหมือนพวกคุณนะเขาไม่แยแสะอืมเขาไม่แยแสะเขาไม่ค่อยแยแสะอะไรเท่าไหร่มีโอกาสใช้เขาจะใช้เพราะเขาไม่ได้กะว่าจะอยู่บนโลกนี้ไปชั่วกับชั่วกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสใช้เขาใช้พลังตลอดโอปป้ปฏิกะตัวที่6คือจิรัต รับบทโดยพี่เต๋าสมชายพลังง่ายๆเลยครับคืออมตะนะครับฆ่ายังไงก็ไม่ตายเป็นอมตะและข้อจํากัดของจิรัตก็คือต้องทนทุกข์ทรมานช่วกับช่วกันประมาณว่าไม่สามารถตายได้ไม่สามารถหลุดพ้นจากโลกใบนี้ได้ก็ต้องแบบเหมือนอยู่ในโลกใบนี้นะครับไปช่วกับช่วกันบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเฮียเนี่ยจริงๆกูแค่เป็นอมตะแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครไปดูมาแล้วอ่ะก็จะรู้ว่าตัวละครจิรัตเนี่ยเขาอยู่มาตั้งแต่แบบโอ้โห แบบอยู่มาเกินร้อยอ่ะอยู่มาเกินร้อยปีระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตนะครับตัวจิรัตจะต้องคอยเห็นคนที่รักทุกๆคนเกิดแล้วก็ผูกพันกับคนนั้นแล้วคนนั้นก็จะแก่แล้วก็ตายเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ตายตัวละครจิรัตเนี่ยมันจะเป็นฟิลไปทางเหมือนด็อกเตอร์เบนฮัตตันอ่ะอย่างนั้นเลยนะครับค่อนข้างจะมีความโปร่งโลกหน่อยกูจะทุกข์ทรมานมากกับการเป็นอมาตะพวกมึงรู้ป่ะว,ว่ากูอะคือโอปอปิติกะ ตนเดียวในโลกใบนี้เลยกูว่ากูเป็นตนเดียวในโลกใบนี้ที่อยากตายมากที่สุดคืออปติกะทุกตนนะครับไม่ว่าจะมีพลังอะไรสังเกตด,ดูดีๆว่าทุกตนจะมีจุดอ่อนที่เหมือนกันร่วมกันโดยตลอดก็คือสภาวะจิตใจด้วยความที่การได้พลังโอปพติกะมาหรือการเกิดใหม่เป็นโอปพติกะเนี่ย มันจะต้องใช้การฆ่าตัวตายเขาเซทให้การฆ่าตัวตายคือการเข้าสู่การเป็นโอปปาติกะพอมันเกิดจากการฆ่าตัวตายปับ๊บมันทําให้คนคนนั้นนะครับเหมือนมีห่วงเหมือนติดบ่วงหรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันเลยทําให้โอปปาติกะทุกคนเนี่ยจะมีสภาวะจิตใจที่ค่อนข้างอ่อนแอเออไม่แข็งแรงนะครับอ่อนไหวง่าย ประมาณนั้นหลังจากที่ตัวหนังนะครับเริ่มเรื่องมาเซตอัพหมดแล้วว่านี่คือเรื่องอะไรโอรปปติกะเป็นยังไงแล้วก็ต่อจากแนะนำให้ทุกคนรู้จักปั๊บมันก็จะเป็นซีนแอคชั่นก่อนโอปปาติกาตอนแรกที่เราได้เห็นเขาโชว์พลังก็คือพี่เตา๋าอ่าคุณจำได้ป่ะบรรยากาศมันจะเป็นวัดเลยนะแล้วก็พี่เต๋าสู้ซีนนี้โหดมาก ผมจาได้เลยตอนที่ดูตอนเอด็กนะมีความรู้สึกแบบโอ้หนังนี่โหดมากหนังโอปปาปิกะเนี่ยไม่ใช่แค่โหดอย่างเดียวซีนแอคชั่นเขาปั้นมาดีด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เพอร์เฟกเทียบเท่าของฮอลลีวูดนะครับผมแต่จังหวะนักสแสดงจังหวะคิวบู oo, แล้วกล้องที่ออกมาเนี่ยมันไม่ขี้เหร่เลยคือหนังไทยยุคป,ปัจจุบันอะ ที่ทำซีนแอคชั่นได้ดีๆแบบนี้ผมนึกไม่ออกเอา,อางี้ละกันอะไรที่เราควรจะได้เห็นก็ได้เห็นมีจังหวะหลบบ้างนะครับหลบบ้างใช้เงาใช้อะไรหลบบ้างเพราะว่าในยุคนั้นนะครับมันก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมด้วยแล้วนะครับในโอปปราติกาเนี่ยมันจะเริ่มมีการใช้เอฟเฟกของการใช้แฟลร์แฟลร,ร์ลกูกกระสุนปืนนะครับโดยการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลบบ้างมีหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลบมุมใช้มุมกล้องเออ้ยผมมเคมาก นะครับผมและเป็นซีนที่โอ้แม่งโคตรเท่มีการแบบกระโดดไปปับ๊บคือแม่งกระโดดรับเลยนะให้อีกฝั่งหนึ่งแทงพี่เตา๋ามีดคาอยู่ที่ตัวแล้วก็แม่งดึงมีดจากตัวไปฟันอีกฝั่งแล้วก็รับมีดอีกใช้ตัวรับมีดแล้วก็ดึงมีดจากตัวไปฟันอีก โคตรโหดหลังจากที่เราได้เห็นพี่เต๋าเปิดตัวไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงโอปอิติกะคนที่2ที่ได้โชว์ความสามารถก็คือพี่ชาคิดหรือไปสนนะครับไปสนเข้าเป็นมือปืนรับจ้างเพราะฉะนั้นซีนแอคชั่นของไปสนมันจะเข้าสเต็ปพอดีก็คือเป็นซีนต่อสู้แบบใช้ปืนระยะไกลซีนต่อสู้ระยะไกลจริงๆเข้าสเต็ปหนังแอคชั่นเลยนะ เออให้เห็นซีนต่อสู้ระยะประชิดก่อนแล้วก็สเต็ปต่อไปคือซีนต่อสู้ระยะไกลใช้ปืนเราจะได้เห็นว่าตัวไปสนเนี่ยเขาได้ใช้พลัง่งการรู้จุดต,ตายควักยิงควักยิงควักยิงแต่โอเคในช่วงซีนของไปสนเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวพิชาคิดอ่ะเท่แต่มันจะมีความแบบเซ็ตเซ็ตนิดนึงก็คือตัวอีกฝั่งนะครับจะลุกขึ้นมายืนเหมือนรอให้ยิงอาจจะมีจังหวะอยู่เราจะรู้สึกได้มันจะแบบขึ้นมาปับ๊บรอให้พิชาคิดยิงปุ๊บ ไม่ยอมยิงแล้วก็โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยช่วงเซี่ยงวินาทีคนน่ครับถ้าขึ้นมาปับ๊บลั่นไกลเขาลั่นเลยถูกไหมครับแต่ว่าในหนังแอคชั่นของไทยมันก็จะมีจังหวะแบบนี้นะขึ้นมาปั๊บเหมือนรอรออยู่แล้วเหมือนผู้กำกับเซตมาแล้วว่าเฮ้ยมึงต้องจะต้องถูกยิงตายนะเขาก็จะเล่นแค่แบบจะต้องถูกยิงตายแล้วก็ขึ้นมารอปั๊บ ช่วงเสซยวินาทีไม่ยิงอะไรอย่างเงี้นะครับมันก็จะมีแต่โดยรวมดีดีนะครับแต่เอาจริงถ้าเปรียบเทียบแค่2ซีนี้นะผมชอบผมว่าของพี่เต๋าแม่งแบบโอเคกว่าอาจจะด้วยเซตของพี่เต๋าตอนนั้นมันเป็นกลางคืนอะแล้วบรรยากาศมันเป็น outdoor แล้วมันดูแบบโอ้แมงในวัดด้วยเออซีนในวัดด้วยไอ้เหี้ย <laughs> ยิงกันในวัด <laughs> พี่เต๋าพอโดนไล่ล่าปั๊บเนี่ยเขาก็ออกไปเริ่มบอก นะครับเขามีโอปปอนดิกะที่รู้จักอยู่คนหนึ่งก็คือพี่เลนะครับพี่เลคือโอปปอนิกะที่รู้จักกันกับพี่เตา๋านะครับผมพี่เต๋าก็เลยมาเตือนว่าเฮ้ยพวกเราอะเริ่มโดนไล่ล่าแล้วนะแต่คุณจะเห็นว่าพี่เลเนี่ยมีเรีแอคชั่นต่อสิ่งที่พี่เต๋ามาเล่าก็คือแบบไม่สน ใครมากูจะฆ่าแม่งให้หมดในระหว่างที่พี่เต๋ากับพี่เลกําลังคุยกันอยู่ฝั่งพี่อ๊อพงพัฒน์เขาก็มาไล่ล่าไล่ล่าตัวรามินคือพี่บอลเอาง่ายๆคือรามินกําลังจะตีกะหลี่ประมาณนะั <c> ้น <oughs> แต่เดินออกมาปับ๊บพี่อ๊อพงพัฒน์ดักเอาไว้แต่พี่อ๊อพงพัฒน์ไม่ได้มาคนเดียวพี่อ๊อพงพัฒน์เนี่ยพาเตชินมาด้วยซีนนี้เราก็เลยได้เห็นรามินกับเตชินสู้กันไอ้เหียโคตรมันซีนเนี้ย เตชินเทศสัตว์ตอนแรกอะเราก็ว่าอ่านใจเราดูมาตั้งแต่เริ่มใช่ไหมเราว่าอ่านใจป๊อป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 ,ปเราได้รู้ครั้งแรกว่าอ๋อเอออ่านใจมันทาอย่างนี้ได้เลยนี่ว่าคืออ่านใจได้เลยว่าเขาจะทําอะไรต่อไปสิ่งที่เตชินทําก็คือแม่งแบบอ่านใจได้เลยว่าเฮ้ยเจตพูดจะไปทางไหนแล้ว ไอ้ตัวรามินเนี่ยกำลังจะทําอะไรกําลังจะสั่งเจตพูดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันคือดักได้หมดนะครับมันยิงโดนยิงโดนมันจะมีซีนที่แบบตัวรามินเรียกเจตพูดใช่ไหมแล้วเจตพูดม,ออมันวิ่ง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 รอบอ่ะโหแม่งเตชินแม่งควักปืนแม่งยิงปั้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 งโดนคือเข้ากลางอกเข้ากลางอกอย่างที่ผมบอกว่าตัวเตชินนะครับไม่ได้มีความสามารถในการรู้จุดตายแต่เขารู้ว่า คุณกาลังจะเดินวิ่งไปไหนเดินจะทําอะไรเขารู้มันเลยทําให้แม่นแต่แค่อาจจะไม่ถึงตายเออนัดที่เขายิงอาจจะไม่ถึงตายแต่โดนแน่ประมาณนั้นซีนเนี้ยตัวละครลามินอะ่ะเกือบโดนจับด้วยเออเกือบโดนจับด้วยแต่ว่าพี่เลครับก่อนหน้านี้เขามาคุยกับพี่เต่าแล้วถูกปะ่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวพี่เลเขาจะมีรีแอคชั่นว่าแบบเหมือนเหมือนกูไม่แยแสจะมาจะมาจับก็จับคือเขาไม่กลัวแต่ตัวพี่เลกับพี่บอลเนี่ยในเรื่องอะ่ะเขาเป็นเหมือนซีกัน เขาซีกันตัวพี่เลเขาลูกข่าวจากพี่เตา๋าปั๊บเขาก็มาบอกพี่บอลเขาก็เลยมาเจอกันโดยบังเอิญว่าเฮ้ยเอียเยพื่อนกูกาลังโดนเล่นก็เลยมาช่วยสุดท้ายนะครับจากสถานการณ์นี้เนี่ยตัวรามินก็รอดมาได้โดยที่อรุธมาช่วยเอาไว้เราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่พี่เลเห็นแล้วว่าเฮ้ยเอีย,อย,อยสิ่งที่พี่เต๋ามาเตือนเนี่ยไม่ใช่แค่ความชิปหายที่มันใกล้ตัวนะมันเป็นความชิปหายที่ถึงตัวแล้ว เพื่อนกูโดนเล่นเกือบตุยพี่เลนแม่งโหโมโหมากเดือดมากลั่นวาจาเอาไว้ว่าไอ้สัตว์พวกมึงเล่นงี้นะเอาคืนมา่งเลยดีกว่าประมาณนี้นะครับแด a l o หอกไม่เป๊ะนะแต่ประมาณว่าเขาเริ่มโมโหแล้วเขาเริ่มแบบได้มึงลุกกูไม่รับนะกูลุกกลับ หนังโอปปอเติก์เนี่ยเป็นหนังที่ผมมองว่าเข้าเรื่องไวมากนะช่วงเริ่มในการอธิบายต่างๆเขาพูดพูดพูดใช้ไวซ์โอเวอร์พูดพูด over, พูด,พด,พด,พดแล้วต่อด้วยซีนแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นเหมือนช่วงที่เหมือนพักเหนื่อยอันหนึงนีรุดก็ออกมาย้ำเรื่องแบบตัวเองใกล้จะตายการเป็นโอปติกะนั่นบาปปัญหาของพิชาทิพที่ทําให้ฆ่าตัวตายและการมาเป็นโอปอรติกะก็คือแฟนเขาตายนะครับแล้วเขาฆ่าตัวตายตามแฟนเขาก็เลยเหมือนเป็นบ่วงบ่วงกร,รมที่ติดกับตัว,ตวพิชาทิพมาด้วยทําให้พี่ชาิน ถ้าเป็นเรื่องรักหรือเรื่องผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้เลยเขาไม่สามารถตัดได้เลยซึ่งในเรื่องจะเห็นได้อยู่ตลอดนะครับว่าจุดอ่อนของพี่ชาคริตเนี่ยคือผู้หญิงจริงๆแต่ส่วนสําคัญนะครับเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ก็คือเตชินเตชินเริ่มสูญเสียสัมผัสที่หนึ่งก็คือการได้กินเออมีใครสงสัยไหมครับว่าเฮ้ย ไม่เห็นสูญเสียเลยอะมึงก็ยังได้ยินนี่มึงยังคุยตอบโต้เขารู้เรื่องให้คุณสังเกตดีๆพอเขาสูญเสียสัมผัสที่1คือการได้ยินไปอะคุณไปสังเกตเลยทุกครั้งที่เขาจะคุยกับใครอะเขาจะใช้พลังพลังของเตชินนะครับมันเหมือนเป็นเศษติดเพราะว่าตอนก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาฆ่าตัวตายเพราะการอยากรู้ว่าโอปอติกาเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอยากเป็นโอปอติกา มันเลยเหมือนเป็นบ่วงให้ตัวละครเตชินเนี่ยถ้ามึงยิ่งใช้พลังมึงจะต้องยิ่งใช้ไปเรื่อยๆเหมือนเสพติดเพราะถ้ามึงไม่ใช่พลังมึงเสียภะษาสัมผัสการได้ยินไปแล้วนี่มึงก็ไม่ต่างอะไรจากคนหูหนวกกลายเป็นว่าเวลามึงจะรับภารกิจมึงจะไปฆ่าใครมึงจะไปคุยกับใครเนี่ยมึงต้องใช้พลังและค่ะเนี่ยเหมือนถูกบังคับให้ใช้พลังมากขึ้นมันเลยทําให้ยิ่งมึงใช้มึงยิ่งทํรลายตัวเอง และมึงยิ่งทำร้ายตัวเองมึงก็ยิ่งต้องใช้ต่อมานะครับผมเราจะได้เห็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่โผล่เข้ามาก็คือพี่เชอร์รี่เข็มนะครับพี่เชอร์รี่เข็มอักษรเป็นเหมือนนางเอกของเรื่องเอางี้ดีกว่านะเป็นเหมือนนางเอกของเรื่องในซีนนี้นะครับผมเราจะได้เห็นว่า,าตัวพี่เชอรี่เข็มอักษรเนี่ย เขาคบคบกันอยู่กับพี่ชาคิดอะใช้คํานี้แล้วกันนะครับเห็นภาพง่ายสุดนะครับก็เหมือนคบคบกันอยู่คุยคุยกันอยู่สนิทกันประมาณนั้นแล้วกันโดยที่ซีนนี้สาเหตุที่ตัวหนังเขาเล่าก็คือพี่เต๋อะเขามาเตือนกูเข้าใจจุดอ่อนของมึงคือผู้หญิงกูไม่เคยเตือนมึงเรื่องผู้หญิงครั้งไหนเลยใช่ปะครั้งเนี้ยกูขอเตือนผู้หญิงคนเนี้เลิกยุ่งกับมันซะแต่ตัวพี่ชาคิดนะครับเขามีจุดอ่อนเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์เรื่องผู้หญิงเขาไม่ได้เลย เขาตัดไม่ได้เลยเป็นบาปติดตัวโอปปติกะตนนี้แบบตัดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่เต๋าเตือนยังไงพี่ชาคิดก็ไม่สนมันยิ่งจะทําให้พี่ชาคิดเนี่ยเคืองด้วยซ้ําไปเออคุณจะสังเกตเห็นเลยว่าจากการเตือนครั้งเนี้ยครั้งที่หนึ่งนะพี่ชาคิดก็เริ่มเคืองยิ่งมาเตือนพี่เต๋ายิ่งมาเตือนพี่ชาคิดยิ่งเคืองไปเรื่อยๆเพราะเขาตัดไม่ได้มันเหมือนเป็นบาปติดตัวโอปปอติกะคนนี้ ไปตลอดชีวิตอะจนตายนะครับเขาไม่สามารถตัดได้โดยที่ณตอนนี้นะครับเขาไม่ได้ให้เห็นแค่ว่าพี่เชอรี่เขมาสอนเนี่ยผูกติดอยู่กับตัวละครตัวไหนบ้างนะครับแต่เขาเปิดปมปัญหาของพี่เลด้วยตัวพี่เลที่เก่งๆเป็นเดอะแฟตตอนกลางคืนน่ะตอนกลางวันน่ะ เขาอ่อนแอม,มากขังตัวเองไว้ในห้องไม่ชอบเลยตอนตื่นขึ้นมาในตอนกลางวันมันรู้สึกไม่ดีเลยเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าสภาวะจิตใจบอบบางมากที่สุดในตอนกลางวันหลังจากที่พี่เลนะครับผมกอดรัดฟอดเวียนพี่บอลเขาก็มารับแต่ไม่ทันจะได้ออกไปไหนโดนพี่ออฟพงษ์พัฒน์มาดักเอาไว้แล้วก็เกิดเป็นซีนไล่ล่านะครับอันนี้สนุกดีนะครับผมเป็นซีนไล่ล่าที่เราได้เห็นว่า ตัวพี่เลเนี่ยในตอนกลางวันก็คือหนักนาสหาหัสนะครับเพราะว่าพลังเขาจะมีแค่เฉพาะกลางคืนแต่พี่เลก็หนีได้นะหนี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 หนสุดชีวิตพอกําลังจะโดนจับและพี่เลแใกล้จะโดนจับป๊อปมืดพอดีมันเลยทําให้ตัวพี่เลครับเขาพลังตื่นกลายเป็นเดอะแฟหลังจากที่ฟ้ามืดปัป๊บโศก,กนตกาตกรรมไอสัตว์มีศพห้อยลงมาม,มีนู่นมีนี่ บรรยากาศแบบนี้ในหนังไทยไม่หาไม่ได้แล้วจริงหนังผีหนังรักดรามา่ายังมีบ้างนะดีๆหนังไทยนะที่เป็นหนังผีหรือหนังดรามา่าดีๆยังมีเฮ์เลอร์หรือดรามา่ายังมีแต่แอคชั่นมันไ,ไม่มีหไ,ไ,ไม่มีเลยส่งผลให้นะครับผมสถานการณ์มันพลิกนะครับพี่เลก,กับมาได้เปรียบฆ่าโอ้โหแม่งลูกน้องของพี่อภมพัดตายหาหมดนะครับ พี่อ๋อพงพัฒน์เกือบตายเกือบตายเหมือนกันนะครับแต่เตชินมาช่วยเอาไว้ได้นะครับจังหวะนี่คือแม่งแบบโอ้โหแม่งเท่มากเตชินมันมีความสามารถในการอย่างรู้นี่ใช่ป่ะสัมผัสที่6เพราะฉะนั้นมันใช้พลังตอนนี้แม่งเตชินใช้พลังแบบอัด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 เลยนะเพราะว่ารู้หมดใครจะทําอะไรแม่งรู้หมดพี่เลเร็วก็จริงเว้ยแต่กําลังจะขยับปั๊บคิดกาําลังจะจะแทงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะที่กําลังคิดเขารู้แล้วแม่งเดี๋ยวอีก3วินาทีกําลังจะง้างหมดัดเตชินแม่งใช้พลังปั๊บรู้ก่่อนนยยิงดักไปเลมโ ไอสัตว์โนนเข้ามือเป้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เลเขาก็ได้เหมือนเป่าหูเป่าหูเตชินไปหนึ่งทีว่าไอสะดกนายมึงมันไล่ฆ่าพวกกูทำไมมึงรู้ปะ่ะมึงเคยอ่านใจสะดกปะ่ะไอสะดกะมันล่าพวกกูเพื่อตัวมันเองเพื่อความเป็นอมตะของมันสร้างความขุนข้องหมองใจให้เตชินเพาแบบเออวะ่ะไอสัตว์เตชินเป็นลูกน้องของสะดก จากการที่อยากได้พลังเตชิงคือคนโลภนะเออคือคนโลภที่อยากได้พลังวิเศษรู้ว่ามีของวิเศษในมือกูอยากได้ของวิเศษนะครับจะต่างจากพี่อพพ๊อฟพงพัฒน์พี่อ๊อฟพงพัฒน์นี่คือหนี้บุญคุณพี่อ๊อฟพงพัฒน์นี่คือเป็นลูกน้องของสดกคือหนี้บุญคุณหนี้บุญคุณเลยคือถ้าสดกตุยกูพร้อมที่จะหลุดพ้นมันจะมีช่วงเวลาด้วยที่ตัวพี่อ๊อฟพงพัฒน์เนี่ยไปยืนหน้าหลุมศพลูกน้องแล้วก็แบบยืนเศร้าะก็คือคนนี้คือจงรักภักดีต่อสดกเลย ไม่สนสะดวกจะดีจะเฮี้ยเขามีพระคุณกับกูกูแค่รับใช้เขาเพราะเขามีพระคุณกับกูแค่นั้นไม่ว่าจะดีจะเฮี้ยกูเป็นมือเป็นตีนให้เขานั่นคือพี่อภิพงษ์พัฒน์ในเรื่องนะครับแต่กับเตชินไม่ใช่เตชินคือเขาเข้ามาคือเขาหวังหวังผลประโยชน์ตอนเนี้ยเขาได้ผลประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดอาการหวั่นไหวส่งผลให้เตชินนะครับเขาก็กลับมาพร้อมกับความขุ่นข้องหมองใจอันนี่รุดรู้ได้แต่จังหวะเนี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเตชินก็ไม่ได้มีสภาพจิตใจที่มันแข็งแต่งมากเพราะว่าในครั้งนี้ที่มาเจอกับอันหนิงเนี่ยเขาสูญเสียประสาทสัมผัสที่2คือการได้กลิ่นตอนที่เตชินกลับมาหาอันหนิงนิรุตเนี่ยเขากลับมาเจอในตอนที่อันหนิงนิรุตเขากําลังกินหัวใจมนุษย์อยู่นะครับอันหนิงนิรุตบอกว่าโอเคกูยอมรับกูกินหัวใจมนุษย์สิ่งที่มึงเห็นคือความจริงกูแดกหัวใจมนุษย์จริงๆสําหรับพวกเราเชาวปฏิกะหัวใจมนุษย์คือยาอายุวัฒนะ มันช่วยเยียวยามึงถ้ามึงลองแดกบ้างอ่ะมันอาจจะทําให้ประสาทสัมผัสของมึงอ่ะคืนกลับมาได้บ้างก็ได้นะฮะเกิดความวันไหวเพราะว่าตัวเตชินเนี่ยเขามีจุดอ่อนอยู่ที่ความโลภถูกไหมเขาอยากได้พลังแล้วถ้ามีอะไรที่ทําให้เขาเยียวยาได้เฮ้ยเกิดแบบพลังมันฟื้นฟูนฟด,ดีขึ้นทุกอย่างที่เป็นข้อเสียมันหายเฮ้ยมันก็โอเคเพราะนี่คือสิ่งที่เขาโหยหามาตั้งแต่ก่อนตายเพราะฉะนั้น นะครับตัวละครตัวนี้มันจะเหมือนถูกเป่าหูแบบเป่าหูไปมาไปมาไปมาตลอดต่อมานะครับผมพิชชารคิดในซีนนี้นะคบผมเดินมาแล้วเหมือนจะพยายามพยายามฆ่าผู้หญิงคนนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ทาไม่ลงจาก การที่พี่ชาคริตนะครับฆ่าผู้หญิงคนนี้ไม่ลงนะครับพี่เต๋าก็มาหาพี่ชาคริตอีกครั้งมันเหมือนเป็นการย้ำนะครับข้อเสียของมึงอ่ะคือผู้หญิงจริงๆกูเตือนมึงแล้วนะว่าให้มึงเลิกยุ่งกับผู้หญิงนี่สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยส่งผลให้พี่ชาคริตยย่วหนักขึ้นยย่ะหนักขึ้นก่อเกิดเป็นซีนดวลปืนกลางถนนยืนยิงโคตรเท่นะแลกกันแบบคนละนัดแบบปงปัง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 สิ่งที่เกิดขึ้นในซีนนี้คุณจะเห็นได้ชัดว่าพลังของพี่ชาคริตนะครับในการ มันต้องสั่งใช้งานมันไม่ได้เป็นเหมือนเป็นเอฟเฟกต์พาสซีฟที่ติดอยู่ตลอดเวลามองใครก็เห็น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 ไม่ใช่อย่างน,นั้นนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าช่วงเริ่มของของ,ของการขัดแยง้งอ่ะที่ยิงใส่กันปังปั๊ปั๊ปัปัปัเนี่ยพี่ชาคิดไม่ได้ยิงแม่นขนาดนั้นพี่ชาคิดต้องหลบมาแล้วก็ใช้พลังแบบต้องเพ่งอ่ะจืดปับ๊บแล้วพอใช้พลังอ่ะจังหวะที่หลบมาปับ๊บแล้วเพ่งแล้วใช้พลังปั๊บกระโดดไปที่ปามีดฟุ๊เข้าเลยนะเออแล้ว พี่เต๋าตายเลยด้วยจากหาการเนี้ยเราก็เพิ่งได้รู้นะว่าพี่ชาคริตนะครับเขาไม่ได้รู้มาก่อนว่าพี่เต๋ามีพลังอะไรเขารู้แค่ว่าคนนี้คืออบอติบรรกาศเหมือนกันแต่ไม่ได้รู้ว่ามีพลังอะไรเขาก็เพิ่งมารู้อ๋อพี่เต๋อเอามาตาอต่อมานะครับเราก็ได้รู้อีกว่าตัวละครของพี่เชอรี่เข็มเนี่ยไม่ใช่แค่พัวพันอยู่กับพี่ชาคิตและพี่เลเท่านั้นตัวละครตัวนี้นะครับ ก็ได้มาพัวพันอยู่กับเตชินด้วยเช่นกันและจากสถานการณ์นี้นะครับผมทำให้เราได้รู้ว่าณจุดจุดนี้นะครับเตชินเสียสัมผัสลำดับที่3ไปแล้วก็คือการมองเห็นเพราะฉะนั้นมันส่งผลให้ตัวละครเตชินหลังจากนี้นะครับผมจำเป็นที่จะต้องใช้พลังอยู่แทบจะตลอดเวลาเพื่อให้สามารถรับรู้ ทุกๆสิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินอะไรอย่างงี้นะครับหลังจากที่ตัวเตชินนะครับศูญเสียสัมผัสลำดับที่3ไปหมดัดหมาดนะครับโอปปะปฏิกะทุกคนก็มาเหมือนตัวละครผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นศูนย์กลางทําให้โอปปะปฏิกะทุกคนมาที่นี่อย่างที่บอกว่าโอปปะปฏิกะทุกคนเนี่ยม,มีมีสภาวะจิตใจที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนโดนผู้หญิงคนนี้ดึงดูดมา ทำให้เกิดซีนแอคชั่นก็เกิดการโดปนปืนสนั่นหวั่นไหวนะเกิดการโดนปืนสนั่นหวั่นไหวโป๊บโป๊บ๊บนี่คือครั้งแรกที่เราได้เห็นพลังของพี่เต๋าแบบเต็มเต็มเขาเน้นเลยนะเขาเน้นเลยให้พี่เต๋าเนี่ยโดนยิงตายแล้วก็แบบเกิดใหม่มีเมือกมีเหมือนดักแด้ครอบแล้วก็แบบปุ๊บตอนเกิดใหม่ก็ดูจะทรมานนะเออดูก็ดูไม่ได้มีความสุขอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้เกิดมาด้วยเสียงหัวเราะและความร่าเริงอ่ะดูทรมานเหมือนกันก็เกิดบตัวเป็นเมือกเลยเกียคงเสียดเบบี้ออยไปเยอะเหมือนกันเฮ้ยพี่เต๋เบบีออยหรือเปล่าแต่ก็เท่ดี เทพีเทีนะ่พี่เต๋าเกิดใหม่ต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นว่าตัวละครพี่ชาคริตนะครับยังตัดไม่ขาดกับผู้หญิงคนนี้นะครับผมคือเขาก็ยังมีซีนที่จะมาปรึกษาปัญหาหัวใจนู่นนี่พูดถึงความหลังความรักอดีตแพ้นี่ได้มายังไงพลังคืออะไรก่อนตายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาต้องการให้เรารู้สึกแล้ว,ว่าตัวละครชาคริตนะครับเหมือนเหมือนแบบวนเวียนวนเวียนอยู่กับปัญหานี้วนเวียนอยู่กับความทุกข์นี้แบบไม่จบไม่สิน้นอะไรอย่างนั้นนะครับ ต่อมาครับผมก็เป็นซีนที่ตัวพี่เต๋าเองมาหาตัวผู้หญิงคนนี้ด้วยเช่นกันแรงจูงใจในการมาหาผู้หญิงคนนี้ของพี่เต๋าเนี่ยมันจะต่างจากคนอื่นๆตัวพี่เต๋าไม่ทันจะได้ถึงตัวผู้หญิงคนนี้หรอกครับตัวพี่อ๊อฟกับเตชินมาดักเอาไว้ได้ก่อนเกิดซีนไล่ล่ากันเกิดขึ้นสุดท้ายพี่เตา๋าหนีจากการไล่ล่า,ลาของพี่อ๊อฟได้ก็คือเดินขึ้นไปบนตึกแล้วก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายนะครับก็เข้ามาตายแลย้วนี่เขาโดดตึกฆ่าตัวตายแล้วก,ก็ฟื้นแล้วก็ใหม่นะครับแต่ เจอเตชินมาดักเอาไว้อย่างที่บอกว่าเตชินเขารู้นะคตล่วงหน้าถูกไหมเขาก็ลงมาดักที่ปลายทางเลยทําให้ทั้งคู่ครับได้คุยกันถึงแม้ว่าจะอยู่คนละฝั่งกันก็จริงแต่ถ้าคุณดูหนังมาโดยตลอดอะคุณจะรู้ว่าตัวละครเตชินน่ะมันจะไม่เหมือนกับตัวพี่อภพงพัถ้าเป็นพี่อภิพงพั์มาดักไม่ใช่เตชินน่ะกลัวไม่ได้คุย แต่ตัวเตชินน่ะเขามีความครึ้งคึ้งกลางๆเดี๋ยวเอนไปทางนั้นทีเดี๋ยวเอนไปทางนี้นทีเขาแบบสภาพจิตใจเขาไม่มั่นคงอะ่ะเขาเอนไปเอนมานะครับทำให้สามารถที่จะพอที่จะ เกิดการพูดคุยหรือเจรจากันได้บ้างพี่เต๋าเขาก็เลยแบบว่าเล่าเรื่องราวเขาให้ฟังว่าแบบเฮ้ยเขามีพลังอมะตะก็จริงแต่มึงรู้ป่ะจริงๆแล้วเรื่องราวมันเกิดขึ้นก็คือตัวพี่เต๋าเนี่ยเขาเกิดมาก่อนอาหนิงอีกตอนพี่เต๋าเข้าเป็นโอปปลปิกะาแล้วเนี่ยอาหนิงเขายังเป็นคนอยู่เลยคนที่พาอาหนิงเข้ามาเป็นโอปปลปิกะก็คือพี่เต๋านี่นแหละคนที่สอนอาหนิงในการกินหัวใจมนุษย์ก็คือพี่เต๋านั่นแหละจากสถานการณ์นี้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าคนที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เนี้ยก็คือตัวพีี่่เตานแหละ จนมาถึงช่วงนี้นะครับผมมันเหมือนเป็นคืนสุดท้ายแล้วของตัวละครสะดกที่จะครบร้อยวันพอดีสิ้นอายุไขแต่ถ้าไม่อยากให้ดวงตาของคุณสิ้นอายุไขก็นี่เลยครับอัปตัส ออปตัดขยายสาขาใหม่ต้อนรับคริสต์มาสนี้กับรูปแบบร้านแว่นแบบเต็มรูปแบบบนสถานี BTS 3สาขาด้วยกันก็คือสารแดงอโศกและหมอชิดพร้อมเครื่องวัดสายตาและนักทัศนมาตรที่จะตามไปถึงนั่นเลยด้วยระบบรีโมทไอเทสได้เลยเข้าไปวัดสายตาไปเทสได้เลยและถ้าใครไปสาขาที่ BTS 3สาขานี้นะครับเขาจะมีระบบสแกนหน้าด้วยระบบ AI รอต้อนรับคุณอยู่แล้วและที่สําคัญไม่ซื้อไม่ว่าแต่เข้าไปกินขนมหรือเล่นเกมจุ๊บจิ๊บก็ยังดีนะครับผมลองไปดูนะเขาอาจจะเสิร์ฟฝอยทองทองหยิบทองหยอด <c oughs> และที่สําคัญนะ <c oughs> ก็คือ Code World Movies นะครับ <c oughs> ผมใช้กันเยอะ <c oughs> ใช้กันเยอะ<ๆ>ล่าสุดรู้สึกว่าแม่งยอดยอดยอดใช้โค้ดตก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 นิดหน่อยลูกค้าอาจจะถอดได้เข้าไปใช้โค้ดกันเยอะๆนแคปอตครับ <c oughs> คืนสุดท้ายและของตัวละครสดกที่จะครบร้อยวันพอดีสิ้นอายุไขโดยที่โอปปาปฏิกะทุกตนนะครับผมถูกหลอกมาให้รวมกันในสถานที่สถานที่หนึ่งโดยมีปลานตัวละครของพี่เชอรี่นะครับหลอกมาจนเกิดแอคชั่นซีนเกิดขึ้นนะครับในจังหวะที่เกิดซีนแอคชั่นชุลมุนชุลเกเกิดขึ้นอันหนิงเฉวยจังหวะทีเผลเข้าหารามินรามินเจอกับอันหนิงก็คือในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวมากนะักทำให้รามินเนี่ย พาดท่าให้กับอันหนิงจากสถานาการณ์นี้นะครับเราก็ได้รู้อีกว่าสิ่งหนึ่งที่โอปปอิกะสามารถทําได้อีกก็คือขโมยพลังของโอปปติกะคนอื่นๆโดยวิธีการขโมยก็คืออันหนิงนิรุดควักหัวใจของรามินออกมาแล้วกินหัวใจสดๆของรามินเมื่อใดก็ตามที่โอปปติกะคนหนึ่งกินหัวใจของโอปปอิกะอีกคนหนึ่งมันจะทําให้โอปปอิกะคนที่กินหัวใจได้พลัง จากอีกคนมาไว้ในครอบครองและหน้าตอนนี้นะครับผมอันนึ่งนิรุดเนี่ยหรือสดกนะครับก็ได้พลังของรามินบายเป็นที่เรียบร้อยพอฉากแอคชั่นนะครับเริ่มซาลงนะครับผมตัวหนังก็เฟซเข้าสู่ซีนทอล์กสุดท้ายเพื่อที่จะแบบมัคลายปมทุกอย่างและที่ทุกคนสงสัยแต่เอาจริงๆไอ้ปมตรงนี้มันก็ไม่ได้แน่นมากนะเออผมเชื่อว่าถ้าใครดูอ่ะคุณจะพอที่จะจับทางได้อยู่เว้ยว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างคุณอาจจะยังเดาไม่ออก ถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยอันหนิงนี่รุดคือสร้างภาพหลอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นก็ได้แต่มันจะสามารถสัมผัสได้ว่าเฮ้ยปลาใน,นตัวละครพี่เชอร์รี่เขียนมาสอนเนี่ยไม่น่าจะปกติเออไม่มันมีความไม่ปกติอยู่นะครับมันมีความแบบเอ้ยจะตายไม่ตายโผล่ไปหาคนนู้นได้คนนี้ได้นะครับสุดท้ายเราก็ได้รู้ว่าปลานเนะ่ครับคือพลังของอันหนิงนีรุดจริงๆเราได้รู้พลังของอันหนิงนีรุดตอนนี้นะว่าอันหนิงนีรุดเนี่ยเขามีพลังในการสร้างภาพลวงตา นะครับโดยที่ข้อจํากัดของเขาก็คืออยู่ได้แค่ร้อยปีร้อยปีจะตายไปในอธรนมเลยคือถ้าโดนฆ่าตายก่อนหน้านั้นก็อีกเรื่องนะครับแต่ถ้าแบบอยู่เรื่อยๆเปื่อยๆไปเรื่อยๆร้อยปีคือตายเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันหนงนิรุตเนี่ยครับเขาได้หลอกโอปอลิติกะทุกคนมาตั้งแต่แรกตรงนี้มีใครสงสัยมันผมบ้างว่าเขาใช้พลังในการหลอกแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าโอปอิติกะคนนั้นอยู่ที่ไหนทําไมเขาไม่บุกไปจับโอปอลิติกะคนนั้นเลยเพราะอะไร เอาจริงๆหนังมันก็มีช่องโง่แหละนะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นจุดที่เราสามารถยังมาถกกันได้อยู่อเออมันไม่ใช่ช่องโง่ในแบบที่แบบโอ้โหแม่งแบรไพ่ออกมาแล้วมันแบบไอ้เหี้ยมันแงแซะอะไรขนาดนั้นนะ่ครับผมว่ามันสามารถยังถกกันได้อยู่คือสําหรับผมอะครับตัวละครของสดกนะฮะมันจะมีจุดยืนในการที่อยากจะเป็นอมตะอยู่ถึงแม้ว่าตัวเองอะ จะมีพลังคือชื่อว่าสะดกเขาจะมีความพยายามแบบอยากกินหัวใจมนุษย์สังเกตไหมครับว่าเวลาทุกครั้งที่เขาใช้พลังอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะใช้พลังไปได้เรื่อยๆนะมันก็มีสิ่งที่เป็นเอฟเฟกเกิดขึ้นนอกจากไอร้อยวันนั่นก็คือทุกครั้งที่เขาใช้พลังะครับมันจะทําให้ตัวของเขาอ่ะเหมือนกับเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆมันจะมีซีนเลยด้วยที่ตัวสะดกครับเขาเปิดถุงมือมาแล้วมือเขาเหมือนเน่าไปแล้วอ่ะดำเหมือนศพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมตัวสดกสําหรับผมเป็นเหมือนคนที่โหยหาการมีชีวิตอมาตะพยายามกินหัวใจมนุษย์เพื่อที่จะเยียวยาตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมตัวสดกสําหรับผมเป็นตัวละครที่กลัวตายพอสมควรสังเกตว่าทุกครั้งเลยที่ทําภารกิจแหละเขาจะใช้มือคนอื่นในการทำภารกิจตลอดตัวพี่อ๊อฟพงษ์พัฒ์เป็นเหมือนมือเหมือนตรีนให้กับตัวละครสดกมาตั้งแต่แรกนะครับและตัวละครสดกเขารู้ดีว่าการจะใช้มนุษย์ไปลอบจับ ตัวอปรฏติกะไม่ได้สังเกตเห็นมาตลอดทั้งเรื่องมนุษย์ตายเป็นเบื่อเลยตัวสะดกจึงทําการหลอกล่อตัวเตชินนะครับให้มาเหมือนเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมฝั่งตัวเองเนี่ยจะได้มีลูกน้องเป็นโอปปอรติกะเพื่อจะได้ไปไล่ล่าโอปปรติกะได้สําเร็จและในเรื่องมันยังบอกอีกว่า ตัวละครสดกอะครับมันอยู่มาร้อยปีแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่อ่านคนออกฟิลนั้นนะครับในหนังเขาให,ให้เหตุผลและน้ำหนักเหมือนประมาณว่าตัวละครสดกอะครับเป็นเหมือนโอปปติกาที่อยู่มานานเห็นปั๊บก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยคนนี้มีเปอร์เซน์ที่จะได้เป็นโอปปติกะสูงเพราะมีความหมกมุ่นสังเกตว่าคนที่เป็นคนที่จะได้เกิดมาเป็นโอปปติกะเนี่ยมันจะมีความโลภหรือความหมกมุ่นบางอย่าง นะครับพี่ชาคิดก็เรื่องความรักถูกไหมไอตัวเตชินเนี่ยพี่เลวพุทธเนี่ยก็หมกมุ่นเรื่องอยากรู้ว่าอุปบทิกะคืออะไรอะไรเงี้ยหมกมุ่นหมกมุ่นมนเรื่องพวกน,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 นี้เขาก็เอ้คาดเดาว่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ไอเฮี้ยนี้น่าจะได้เป็นอุปบทิกะแน่แล้วเป็นนักสืบด้วยฝีมือดีด้วยถ้ามึงได้เป็นอุปบทิกะนะเฮีย้ยนี่คือลูกน้องชั้นดีของกูเลยอะไรประมาณนั้นนะครับคือตัวละครสะดกะไม่ได้หา,าตัวอุปบทิกะไม่เจอ เขารู้ว่าอยู่ที่ไหนเขาแค่ต้องการใครมาต่อกอนกับโอปอลติกะเหล่านั้นเขาไม่อยากต่อกอนกับโอปอลติกะเหล่านั้นด้วยตัวเองและจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าพี่ชาคริตเนี่ยจุดอ่อนคือผู้หญิงจริงๆแม้กระทั่งตอนที่สะดกอธิบายแล้วว่านี่คือพลังของกูฉเฉลยหมดทุกอย่างและพี่ชาคริตก็ยังทําใจเชื่อไม่ได้นะครับไปลากปรานที่เป็นภาพหลอนอนะไปลากภาพหลอนเดินออกไปในหนังเขาก็ให้เห็นเลยนะว่าเหมือนเดินไปคนเดียว เดินไปคนเดียวนะครับชาคิตตัดเรื่องนี้ไม่ได้พอพี่ชาคิดหนีไม่ได้สักพักนะครับผมทางฝั่งนู้นเขาก็ไล่ตามมาเนาะเออไล่ตามมาทหารพี่อ๊อฟกเกิดซีนแอคชั่นเททุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้เกิดซีนแอคชั่นโอ้สำหรับผมมันเทมากนะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ไม่ได้เป็นส่วนสําคัญของพี่ชาคิดเท่าไหร่นะครับพี่ชาคิดคือมาโชว์เทแต่ประเด็นก็คือตัวรีโอพุทธถึงจุดเนี้ย เขาก็พอที่จะรู้แล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเขากระจ่างแจ้งหมดแล้วมันก็เลยเกิดความขัดแย้งระหว่างพี่อภิพงษ์กับพี่เดพุธนะครับในซีนนี้เนี่ยตัวพี่อภิพงษ์เจอกับีโอพุธจะเกิดการปะมือกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวพี่ีโอพุทธนะครับสูญเสียประสาทสัมผัสที่4ไปก็คือการพูดมันเลยทําให้ตัวเตชินหลังจากนี้นะครับเขาพูดไม่ได้เนะครับเป็นใบ้เลยแล้วก็หนังก็ตัดใม้เห็นนะครับพี่เต๋าสู้กับอันหนิงยาวเลยนะครับตรง นะครับซีนก่อนหน้านี้เท่กว่าเยอะเลยถ้าถามว่าซีนไหนที่ผมรู้สึกว่าผมแบบไม่โอเคมากที่สุดคงเป็นซีนเนี้ยเออผมรู้สึกไม่โอเคที่สุดเลยผมรู้สึกซีนนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยชอบเท่าไหร่สรุปโดยรวมก็คือพี่เต๋ากับอานหนิงก็สู้กันนะครับอานหนิงก็ได้พลังของรามินมาแล้วนี่เขาก็ใช้นะครับเรียบนู่นนี่มันมาใช้ใช้พลังในระหว่างที่พี่เต๋ากับอานหนิงสู้กันเนี่ยนะครับฝั่งพี่อ๊อฟเขาก็เริ่มไล่เช็คบินแล้ว นะครับผมเขากำลังไล่ล่าพี่ชาคิดอยู่ใช่ไหมเราก็จะได้เห็นซีนแอคชั่นเท่ๆของพี่ชาคิดต่อก็คือยิงแล้วก็ยิงแล้วก็เจ็บแล้วก็ยิงแล้วก็เจ็บแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ชาคิดคืออปติกะคนแรกที่โดนเช็คบินนะครับชาคิดตายจากตรงนี้นะครับต่อมานะครับเขาก็ไปไล่เช็คบินอปติกะคนต่อไปคนต่อไปก็คือพี่เลพี่เลนตอนนี้กําลังใช้พลังเดอะแฟร์อยู่ เร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ2คนนี้ก็ดวนกันแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับตัวพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์โดนพี่เลตัดแขนขาดปั๊บเนี่ยครับพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ถือมีดขึ้นมาฟึ๊บเหมือนรู้อยู่แล้วว่าพี่เลน่าจะวิ่งมาทางนี้แล้วดักถือมีดดักรอไว้วิ่งมาทางนี้จริงสุดท้ายพี่อ๊อฟเสียแขนพี่เลเสียคอตุยนะครับซีนนี้เอาจงจริงนะตัวละครพี่เลเนี่ยตายง่อยสุดเลยจริงมายถึงตายง่ายมันถึงแบบ ตายง่ายสุดเลยทั้งๆท,ที่มันจริงๆม่งเร็วมากอะเร็วขนาดนั้นน่ะการแค่ยกมีดแค่เนี้ยน่าจะหลบได้ได้ซ้ําแต่เราก็ไม่รู้นะว่าความเร็วที่เกิดขึ้นน่ะมันต่างจากเดอะแฟดไหมคือเดอะแฟดแอะถ้าสมมุติเราแทนสายตาปับ๊บทุกอย่างมันจะเหมือนช้าลงแล้วก็แม่งแบบเดินชิลๆได้ช้าลงแต่ของพี่เล่มันเป็นอีกแบบหรือเปล่ามันไม่ใช่การแบบเห็นทุกสิ่งช้าลงแต่ว่าเราเห็นทุกอย่างเป็นปกตินี่แหละ แต่แค่เวลาเราทำอะไรเราคิดก่อนไงเหมือนสมมติผมจะวิ่งไปหน้าบ้านคิดปั๊บแล้วก็วิ่งไปหน้าบ้านระหว่างทางจําไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรไปบ้างอย่างเช่นกูจะวิ่งไปทางซ้ายแล้วก็จะวิ่งไปแทงคอมึงแล้วใช้พลังฟุบๆอย่างนั้นหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ารูปแบบการใช้พลังมันคืออะไรเขาไม่ได้บอกอย่างละเอียดนะครับเอาเป็นว่าฉากนี้ก็คือตัวพี่เลตายนะครับแต่ก็ตายง่อยหน่อยนะครับโอ้โหพี่ชาคิดก่อนหน้านี้มึงบิ้วอย่างเยอะเออพี่เลตายแบบชุบๆช,บชับตายเลย ไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่ในระหว่างนี้นะครับผมพี่เต๋าก็อันนี้ก็ยังสู้กันไมเสร็จนะก็สู้กันสู้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 ส,ส,สู้หนังก็ตัดมาโฟกัสฝั่งนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เรียวพุทธหลุดมาจากการต่อสู้กับทหารของพี่อ๊อฟพงศ์พัฒน์ได้หลุดมาปับ๊บมาเจอตรงนี้ นะครับผมพี่เรีโวพุทธไม่รอช้านะครับวิ่งก็้ใส่อันหนิงแล้วก็ซัดปืนซัด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 อันหนิงเกือบตายไม่งั้นซัดปัง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 ในระหว่างที่กำลังอัดคิดว่ามันจะชนะแล้วนะศูนย์เสียประสาทสัมผัสสุดท้ายทำให้ตัวเตชินเนี่ยนะครับพี่เรียวพุทธเนี่ยเหมือนเป็นอมพาสไปเลยนะครับแล้วก็ล้มเหมือนก็คือตายทั้งเป็นตัวเรียบร้อยไปอัตโนมติตตัวเองจริงๆพลังเท่มากเลยแต่ข้อจากัดมันโหดไปห่อ ตัวละครเตชินเนี่ยจริงๆพลังนม่นโคตรเท่เลยแต่แม่งข้อจํากัดโหดเกินอะ่ะคือแม่งใช้พลังต้๊บค่อยๆสูญเสียสมรรถค่อยๆแบบอ่หูหนวกเป็นใบาตาบอดแล้วเป็นอมพาตแล้วก็ตุยไปเลยอะไรเงี้ยเี้ยแม่งเหมือนระเบิดเวลาคือมีร้อยปียังดีกว่าเฮ้ยแม่งน,นี่คือแบบสั้นมากอะ่ะถ้านับจริงๆอะ่ะหลังจากได้พลังมาแล้วอะ่ะพิเลโอพุทธเหมือนอยู่ได้แบบไม่ถึงเดือนวะเนี่ยเออเหมือนไม่ถึงเดือนเลยอ่ะเพราะว่าเหลือเวลา8วันไงนับถอยหลังใช่ปะ เออแม่งเหมือนสั้นมากอ่ะเป็นอบปรริกาศที่เท่มากแต่อายุสั้นมากเลย <c oughs> พอหลังจากที่พี่เลวพุทธนะครับฆ่าอานหนิงไม่สําเร็จนะครับคราวนี้อันหนิงบาดเจ็บหนักใช่ปะตัวพี่อ๊อฟพงพัดแขนขาดนะครับเพิ่งฆ่าพี่เลมาวิ่งตามมาพอดีเหมือนกันนะครับผมพอพี่อ๊อฟวิ่งตามมาทันปั๊บนายตัวเองกําลังแย่ถ้าอ่าอันหนิงตอนนี้สู้กับพี่เต๋าตอนนี้พี่เต๋าชนะแน่เพราะฉะนั้นพี่อ๊อฟก็เข้ามาสู้แทนนายตัวเองนายตัวเองก็ยืนอยู่ข้างหลังแล้วคราวนี้ พี่ออฟก็มาสู้แทนจังหวะท OK. ี่พี่ออฟพี่เต๋าสู้กันก็สู้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 กันไปสู้กันมาสักพักสู้กันไม่ทันเสร็จสว่างแสงอาทิตย์แมงสาดเข้ามาฟลุ่มครบ8วันพอดีอันหนิงที่กําลังนั่งดูทั้งคู่สู้อยู่พอสัมผัสแสงเช้าแสงแรกของวันตายทันทีร่างกายแม่งเน่าซีดเหมือนเป็นซอมบี้แล้วก็ตายไปพอพี่ออฟเห็นแบบนั้นปั๊บอย่างที่บอกไปว่าตัวพี่ออฟเนี่ยเขารับใช้สะดกเพราะว่า มีพระคุณมันมีซีนบอกเลยด้วยว่าตัวสดกเนี่ยเป็นเหมือนพ่อของเขาที่ถ้าไม่ได้สดกช่วยไว้เนี่ยเขาก็คงตายไปแล้วนะครับหนังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นเขาให้ข้อมูลกับคนดูแค่ว่ามีพระคุณเป็นผู้มีพระคุณตัวพี่อ๊อฟเนี่ยเขาพูดอยู่ตลอดว่าเขาไม่ได้ชอบโอปปะปิกะนะแต่แค่โอปปะปิกะคนนี้สดกเนี่ยคือผู้มีพระคุณของเขาแค่นั้นเองแต่จริงๆตัวเขาคือเกลียดโอปปะปิกะมาก พอผู้มีพระคุณของเขาตายไปปับ๊บมันไม่เหลือโอปปอิกะที่เขารักแล้วเขาตัดเลยหยุดสู้แล้วเดินไปมันอาจจะดูแบบเขินๆปั้นๆแบบดูแบบเบียวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมมองว่ามันก็เป็นเหตุผลของเรื่องที่เขาใส่มาแล้วผมมองว่ามันมันก็โอเคนะครับมันก็โอเคดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็แค่อาจจะดูจักกะจี้เขินๆเล็กน้อยเพราะว่าตอนจบของเรื่องนะครับผมเขาจะจบด้วยคําคมเลยนะประมาณว่า แก่นแท้แห่งการเกิดอมตะอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องอาศัยการสร้างบุญบรารมีแห่งคุณความดีเท่านั้นก็คือจบด้วยคติสอนใจจริง,รงๆโอปปติกะเป็นหนังไทยที่จบด้วยคติสอนใจความชั่วตายไปแล้วเราไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องสู้กันแล้วมันมันก็ดูแบบเขินๆหน่อยแต่โอปปติกะยังไงก็คือหนังไทยที่ผมรักอยู่ดี และเอาจริงๆนะพูดตามตรงโอปปติกะเนี่ยสามารถเอามา r e เมคใหม่ในปัจจุบันได้อย่างดีและเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ไทยที่ไม่ต้องพยายามร่วมสมัยเอออันนี้ผมถือถือถือ,ถอ,ถอวิสาสะนะครับผมเห็นฟีดแบ็ k ว่ามีคนทำงานที่ดูช่องผมเยอะเพราะฉะนั้นเฮ้ยขอรข้องขอร้องโอปติกะสมมุติถ้ามันจะมีโปรเจกต์ขึ้นมานะที่จะ r e เม k e ในปัจจุบันไม่ต้องพยายามร่วมสมัย พยายามคงความคลาสสิกไว้สิ่งที่จะทำถ้าสมมติโอปปติกะจะทำใหม่ในยุคนี้นะคือลองดูอะไรที่มันจักกะจี้ก็ปรับเออไอพวกสเปเชียลเอฟเฟกไม่จำเป็นจะต้องร่วมสมัยหวือหวาคัดตรงคัตติ้งไม่จะเป็น ถ่ายให้มันเป็นโอปปติกะ์คลาสสิกนั่นแหละอะไรที่มันยังคงคลาสสิกไอ้พวกวิวัฒนาการการเกิด4ชั้นโอปปติกะข้อดีข้อเสียพยายามคงมันไว้นะครับและวิธีการก็ทำแบบคลาสสิกเล่าใหม่ผมเชื่อว่าโอปปติกาคืออีกหนึ่งเรื่องที่ถ้าจำรีเมคใหม่ตอนนี้สู้มาเวลได้เชื่อผมดิเอาแค่ในฉพาบบ้านเรานะเอาแค่ในพาบบ้านเรานะครับผมแลกอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมีเลยคือโอปปติกะเนี่ย ต้องโหดดิบเอาเป็นว่าโอปติกะคือภาพยนต์หนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากนะครับผมและมาดูอีกครั้งก็ยังบันเทิงก็ยังสนุกเพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทสําหรับผมให้ว่ามันร่วมสมัยในยุคนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีจุดอ่าที่จัก,กจี้บ้างและ มันก็ต้องอยอมรับจริงๆว่าอบติกาเนี่ยก็จะมีคอนฟ l i c ที่เราเดาได้นะครับเรื่องพลังของอนหนิงก็ดีคอนฟ l i c เรื่องผู้หญิงผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอนฟ l i c ในเรื่องอ่ะเราจะพอเดาได้อยู่ว่าเฮ้ยมันไปถึงปมปัญหาตรงนี้แล้วมันจะผ่านได้อย่างไรเราจะเดาได้แล้วเราจะเดาถูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เรื่องไหลไปได้ง่ายๆแต่สุดท้ายก็ดูได้เพลิดเพลินถือว่าบททําได้กลางไปถึงดี ประมาณนี้แล้วกันนะครับมันดีที่ไอเดียมากกว่าเออไอเดียมันดีนะครับเรื่องการแสดงผมไม่ติดเลยนะครับเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหเอามาดูอีกรอบก็รู้สึกว่าไม่มีการแสดงที่แบบจักกะจี้เท่าไหรนะ่เนาะเออไม่ได้มีไม่ได้มี มันจะมีก็แค่แบบนิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันเป็นจังหวะของผู้กำกับที่เขาต้องการมากกว่าอย่างเช่นตัวละครพี่เชอรี่เข็มอ่ะสองก็จะนิ่งๆิ่งนิ่งนิ่งแบบชัดเจนอะนิ่งๆิเหมือนมึงไม่ใช่คนนะมึงนิ่งๆพูดคําถามคําตอบคํามันก็จะดูแบบแปลกๆหน่อยแต่แบบมันเป็นเรื่องที่ พุ่งกับเขาต้องการให้มันออกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นก,ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงสําหรับผมก็โอเคอยู่ในระดับที่ผมดูได้รับได้ส่วนเรื่องการตัดต่ออันนี้ไม่ได้หวือหวามากมายนะครับอันนี้เปรียบเทียบย้อนไปด้วยนะปี2007ไม่เก่ามากนะครับ2007ไม่เก่าขนาดนั้นในช่วงยุคนั้นนะครับเราได้ดูเแอคชั่นดีๆเยอะแล้วเพราะฉะนั้นพวกเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผม ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรหรูหรามากมายส่วนโอปปอติกานะครับมันได้เรื่องเรื่องความผูกพันกับผมมากและไอเดียมันดีนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้โอปปอติกาจะอยู่ที่8.5คะแนนครับ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ผมอยากให้9ก้า้าอะไรเงี้ยด้วยแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่หนังแบบนนั้นนะแปดนี่ผมก็รู้สึกว่าโอเวอร์เลดนะเออแต่สําหรับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมใครที่ดูโอปปติกามาแล้วแล้วรู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบคุณจําได้ไหมระหว่างที่คุณดูคลิปนี้อยู่นอกโซเชียลบ้างไหม เฮ้ยต้องมีนอสโซเจียบ้างแหละนะครับผมแล้วก็ลองดูนะครับผมเชื่อว่าตอนที่ทุกคนกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยน่าจะมีอารมณ์อยากไปซ้ําอุบัติการแน่เพราะส่วนตัวผมอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยผมโคตรอยากไปซ้ําอีกรอบเลย <laughs> สนุกนะครับถือเป็น หนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเลือกมาโค้ดสปอยในสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็คลิปโค้ดสปอยแบบนี้จะอยู่ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มนะครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าไม่มีนะจะเป็นอีกอาทิตย์ไปเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมออฟตัสนอนหนังมีโค้ดเวอร์มูฟบีสนะครับลด100บาทเวลาคุณไปซื้อแว่นออฟตัสอย่างแแว่นกองแสงเหมือนที่ผมใส่นี่ครับนี่คือรุ่นแฟนทอมนะครับ หล่อเท่และเบาบางทนทานภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โครทับใจหรือทียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะดูยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุ้คุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ